รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอยากให้ผมทำอะไรพวกนี้แบบเป็นเมนูยำเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเขาบอกว่าผมมาแซบ ผู้ชายคนนี้เหรอแซบ เราว่าน่าจะชวนทำต้มจืดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับคุณผู้ชมบ่าย3 โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง 23คือตอนนี้เนี่ยมีวัตถุดิบมาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเหมือนพี่อ้อยพี่ชอตแห่งวงการอาหารก็จะทำอีกเมนูหนึ่งเขาเรียกว่าตอบโจทย์กูรูอาหารสายแฟชั่นปัญหาคาครัวจะไม่คาใจอีกต่อไปนี่คุณต้องพูดชัดๆนะครับเนี่ยถ้าคุณพูดไม่ชัดนะยุ่งเลยนะครับเนี่ยโอ๊ยครับมาวันนี้เมนูของเราจะเป็นอะไรเอ่ยคุณผู้ชมจะโดนใจไหมพอชมเสร็จก็ไปทำรับประทานเหมือนอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำหรือเปล่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าโจทย์มันคืออะไรโอ้โหของหายากมีซะทุกบ้านเลยคุณผู้ชมไข่ไก่ทำอะไรกินล่ะไข่ต้มไข่ต้มฮะอ๋อไม่ใช่ไข่ไก่สดเหรอโอ้ตายไข่ต้มอ่ะไข่ก็ไม่สุกไข่ดีไปแกะน้ำแตกตรงนี้ตายอยู่นี่ไข่อะไรอ่ะไข่ลวกหรอแล้วทำไมอื่นอาจารย์น่าลองกรอบไปเนี่ยไข่ต้มค่ะไข่ต้มเมื่อกี้นี่วางหลอกเราดีไม่แตกออกมาไข่ต้มความจริงไม่น่าจะต้องมีเมนูนะแกะเปลือกเสร็จก็กินได้เลยอ่ะจะเอาไข่ต้มมาทำเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าแบบแฟชั่นหน่อยนึงใช่ไหมตามยำไข่ต้มคนทั่วไปนี่เจอผมแบบเขาบอกเลยว่าแบบอยากให้ผมทำอะไรพวกนี้แบบเป็นเมนูยำเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเขาบอกว่าผมมาแซบ ผู้ชายคนนี้เหรอแซบ จำเข้ามาหาจังหวะพูดไม่ได้ โอเคไข่ต้มของเรานะฮะจะทำเป็นเมนูวัยรุ่นหน่อยค่ะเป็นเมนูอะไรครับเราจะเอาไข่ต้มของเรามาทำเป็นอะโวคาโดดิบทานคู่กับนาโชชื่อเมนูว่านาโชอะโวคาโดดิบมีเล่าฝากอาจารย์ต่อไข่ด้วยอีกแล้วเหรอแต่ฉันทำได้เอามาสิเอาขวดโหลมาเรามีวิธีปอกไข่มาฝากปอกไข่โดยที่มือไม่ต้องสัมผัสเปลือกไข่จะหลุดออกมาทันทีนี่คุณผู้ชมนี่ง่ายมากเลยดูสิเปลือกหลุดหมดแล้วนี่ไงโอ้โหแหลกละเอียดเลยอ่ะก็ห้อยแกะยังดีสักกว่าเลยป่าคลิปนี้ไม่ใช่นะคะโจทย์ของเราในวันนี้ก็คืออะโวคาโดนั่นเองใช่ไหมครับใช่ไข่ต้มWelcome to Bangkok Bob's here, fantastic steakhouse with very high quality. We have a whole range of foods imported from around the world. In addition to that, we bring in vegetables, we bring in jamon from Spain. We have vegan, V2 meat alternatives, which are proving very popular.มา Bangkok Bobมีหลายมีแต่ของอร่อย thank you ในอินเทอร์เน็ตอ่ะเขาบอกซื้ออะไรก็ไม่รู้ที่ Bangkok Bob's อ่ะอร่อยมากเลย oh I think I know it's this product here นี่เหรออะไรอ่ะ sweet baby peppers ลูกพริก would you like to try yes well we can open straight away อ๋อกินได้แล้วเหรอคุณบ๊อบอร่อยมากเลยคุณบ๊อบที่ Bangkok Bob's เนี่ยมีของอิมพอร์ตเยอะมากเลย Now we don't import a huge quantity but we import quality the best in the world แล้วนี่อะไรคะ อันนี้เป็นปลาแองโชวีใช่ไหมคุณบ๊อบปลาแองโชวีดีที่สุดไหม absolutely ดีที่สุด how long that the in brine 2 years 2.5 years อุ้ยหมักดองตั้ง2 ปีครึ่งเนี่ย but each one oh big in flavor you can try คุณผู้ชมวันนี้เราลองชิมปลาแองโชวีที่เขาบอกว่าดีที่สุดของโลกยี่ห้อหนึ่งเลยนะ what is the name Ortiz Ortizวันนี้คุณม็อบจะทำอะไรให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยการใช้ anchovy not just any anchovy but Ortiz anchovy เขาบอกว่าไม่ใช่ anchovy ธรรมดาทั่วไป Ortiz anchovy คุณม็อบเอา anchovy ทำอะไรกินอะ usually normally anchovies all put them in salad ใส่สลัด if you have them fresh anchovies on toast but No, this is a new recipe. I will be very, very surprised. These anchovies have been caught in the corner between Spain and France. They're then put in a barrel with salt and more anchovies, salt, anchovy salt. That barrel is then sent to South America because it goes to the other side of the world, the equator. And they think the change in the movement makes the difference.เขาบอกว่ากระบวนการผลิตนั้นข้ามประเทศเลยนะคุณผู้ชมแล้วกลับมามันอร่อยมากเพราะมีการเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วก็เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม so I want to see inside อุ้ยหอมมากเลยอ่ะWe can eat fresh like this. Oh yes. ไม่ต้องไปทำให้ร้อนไม่ต้องคุกนี่ขนมปังอะไรอ่ะ This is brown toast. คุณบ๊อบทาอะไรอ่ะ Just putting a bit of cod's roe on there, smoked cod's roe. สเปรย์สำหรับทาหน้าที่ทำจากไข่ปักคอดคุณบ๊อบ What you call this name menu? Savory anchovy on toast. คุณบ๊อบจริงๆแล้วอันนี้เป็น appetizer ใช่ไหม appetizer เป็นอาหารเรียกน้ำย่อย just taste it อร่อยมากมากแองโจวีหอมนะ Did you ever taste anything like that แต่ละคุณผู้ชมแองโจวีมีขายเยอะแยะในบ้านเรานะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ลองที่สัก1 ครั้งนะคุณผู้ชมจะรู้ว่าเป็นแองโชวีที่มีความหอมเนื้อสัมผัสอร่อยมากแล้วก็เลยจะบอกกับคุณผู้ชมตอนนี้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจ1 กล่อง Ortiz Anchovy โดยปกติแล้ว310 บาทแต่สำหรับเดือนมีนาคมเดือนนี้สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษ290 บาทนะคุณผู้ชมเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยคุณผู้ชมครับได้ที่ Line Ad Facebook Fanpage แล้วก็ที่เว็บไซต์ด้วย Bangkok Bob's นะครับอย่าลืมนะเหลือเพียงแค่290 บาทเท่านั้นนะครับวันนอทาอ๋ออีกเหรอครับแหมเก่งใจThank you very much. You'll be so glad you did.ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูสเต็กปลาวิธีทำซอสทาท่าใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยผักชีลาวพาร์ลีสับหอมแดงผิวเลมอนน้ำเลมอนและกระป่นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำสเต็กปลาโรยเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงบนปลากระพงให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยดราโกกิลงในภาชนะนำปลาลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบไข่ไก่นำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังป่นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยเลมอนและช่อพาร์สลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสเต็กปลา